างเอาไว้ที่นี่เองหนูเอาพี่มาหรอเป็นไปได้ไงอ่ะเราไม่เคยรู้จักกันนะแล้วพี่มันใครอ่ะถ้าตายนานแล้วโดนรถชนตายนี่ก็สายแล้วนะฟิวยังไม่ลงมาอีกเหรอทุกทีนะก็ตื่นเช้าหรือเมื่อคืนเล่นเกมดึกปิดเทอมไม่มีอะไรทำขึ้นไปดูหน่อยดีกว่าฟิวฟิวยังไม่ตื่นอีกเหรอลูกเมื่อคืนนอนดึกเหรอเมื่อคืนหนูก็นอนไวนะแม่นอนไวแล้วทำไมตื่นสายแล้วฟิวหนูเป็นไข้อ่ะแม่ปวดหัวมากเลยอ่ะไหนแม่ดูหน่อยหูฟิวตัวร้อนจี๋เลยฟิวก็ไม่ได้ไปตากแดดนี่ทำไมเป็นไข้ได้อ่ะลูกไม่รู้อ่ะแม่ตื่นมาหนูก็ตัวร้อนปวดหัวเลยอ่ะหูตัวร้อนจี๋เลยเดี๋ยวแม่หาผ้าเช็ดตัวให้นะลูกขอแม่โอ๊ยทำไมมันหนาวขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่เช็ดตัวให้โอ้ยตัวร้อนมากเลยลูกลูกอยู่เป็นไข้ได้ไงอะฟิวตัวเริ่มเย็นลงแล้วลูกเดี๋ยวแม่ลงไปเอายาให้กินนะค่ะแม่เดี๋ยวแม่แป๊บนึงโอ้ยหนาวจังเลยสงสัยอากาศร้อนนอนห้องแอร์ก็เลยเป็นไข้ฟิวอะคงปรับตัวไม่ทันสงสัยเปิดแอร์เย็นแน่ๆเลยแก่ยาละฟิวลุกมากินยาก่อนลูกค่ะแม่ไหวไหมถ้าไม่ไหวก็นอนต่อนะลูกเดี๋ยวแม่ไปหาข้าวให้กินค่ะแม่นอนก่อนหนาวจังเลยอ่ะโอ้ยจะรีบเอาไปคืนเลยถ้าเขาใจจะมากนะ
ันไปแล้วเนี่ยเหมือนจริงมากเลยอ่ะหนูไปหาแม่ดีกว่าแม่ที่ทำไมผีหลอกแม่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 มีอะไรเหรอหายแล้วเหรอฟิวแม่กำลังจะออกไปซื้อข้าวพอดีคือหนูฝันนะแม่เหมือนจริงมากเลยฝันสงสัยไข้ขึ้นก็เลยฝันนะลูกตอนแม่เป็นไข้แม่ก็เป็นมันไม่เหมือนกันแม่มันมีผีในห้องหนูอะมีผีอยู่ในห้องกลางวันนี่นะเป็นไปได้ไงอะลูกไหนลองเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิเป็นยังไงหนูเห็นผีใส่เสื้อมือสองที่แม่ซื้อมาให้หนูอะเขาบอกว่าเราอะเอาเขามาไว้ที่บ้านทำให้เขาอะไม่ได้ไปผุดไปเกิดอะเขาบอกให้เราอะเอาเสื้อไปคืนแฟนเขาที่ขับวินถ้าเราไม่เอาคืนอะอาการหนูก็จะทรุดลงแต่ว่าถ้าเราเอาคืนอะอาการหนูก็จะดีขึ้นถ้าไม่ทำตามหนูแย่แน่ๆเลยอะจริงเหรอฟิวใช่แม่หนูกลัวมากเลยอะเราเองก็ชอบซื้อเสื้อมือสองด้วยเป็นไปได้ที่อาจจะมีคนตายตามมาเอางี้เดี๋ยวเราเอาเสื้อไปคืนกันแล้วหนูจำได้ไหมว่าเสื้อตัวไหนจำได้ค่ะแม่งั้นพาแม่ไปเอาเสื้อตัวนั้นหน่อยลูกค่ะแม่ตัวนี้ค่ะแม่เสื้อตัวนี้เหรอลูกแม่ก็เคยฝันเห็นผีใส่เสื้อตัวนี้เหมือนกันจริงเหรอแม่แม่ไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยว่าจะเป็นเสื้อผีสิงมีหน้าล่ะแม่ถึงได้ยินเสียงอะไรแปลกๆออกไปกับตู้หนูแม่แล้วแบบนี้ยังไงดีอ่ะแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าให้เอาเสื้อไปคืนใครที่ไหนอะลูกเขาบอกว่าให้เอาเสื้อไปคืนแฟนเขาที่ชื่อเชษฐ์ได้ขับวินอยู่กลางซอยอ่ะชื่อเชษฐ์เหรอลูกแม่รู้จักเขาเหรอใช่ลูกแฟนเชษอะโดนรถชนตายเมื่อหลายเดือนก่อนอุ๊ยแม่นึกออกแล้วเสื้อตัวนี้แม่เคยเห็นแอมใส่อยู่แปลว่าที่หนูฝันคือเรื่องจริงนะสิแม่แม่ว่ารีบเอาเสื้อไปคืนเขาดีกว่าลูกค่ะแม่ไปเชษครับเจ๊วันนี้จะไปไหนครับไม่ได้ไปไหนพี่เอาเสื้อมาคืนเธอเอาเสื้อมาคืนผมเจ๊ไม่เคยยืมเสื้อผมเลยนะจะมาคืนทำไมเสื้อตัวนี้ค่ะพี่เฮ้ยน้องได้เสื้อตัวนี้มาจากไหนเนี่ยเจ๊ซื้อเสื้อมือสองมาซื้อมาเสร็จนะเจอแต่เรื่องแปลกๆใช่ค่ะเมื่อกี้ก่อนมาหนูก็ฝันด้วยเขาบอกว่าให้เอาเสื้อมาคืนพี่แล้วเขาก็บอกว่าเป็นแฟนพี่อะค่ะอันเนี้ยเสื้อแฟนผมครับเขาใส่ไปวันที่โดนรถชนตายครับเจ๊เขาจำได้เคยเห็นแอมอะใส่เสื้อตัวนี้ผมก็สงสัยว่ามันหายไปได้ยังไงตอนเปลี่ยนเสื้อที่โรงพยาบาลมีคนน่ะเอาเสื้อตัวนี้มาขายให้แม่ค้าเสื้อมือสองแน่ๆเลยแม่คงไม่รู้อะค่ะเห็นว่ายังใหม่ๆก็เลยซื้อมาให้เห็นมันถูกด้วยต่อไปเนี้ยเจ๊คงไม่กล้าซื้อเสื้อมือสองมาใส่แล้วเนี่ยขอบคุณเจ๊กับน้องมากๆเลยนะครับที่เอาเสื้อมาคืนให้ไม่เป็นไรอะเชษพี่เขามาบอกหนูในฝันว่าให้พี่เนี่ยเอาเสื้อไปที่วัดไปทำบุญเนี่ยเขาจะได้ไปผุดไปเกิดค่ะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปวัดก่อนนะครับเจ๊ครับผมลาแล้วครับดีนะเขามาเข้าฝันฟิลไม่งั้นนะแย่แน่ๆโหยเอาผีมาไว้ที่บ้านจริงแม่น่ากลัวมากเลยอ่ะใครจะไปเชื่อว่ามีผีติดมากับเสื้อมือสองอ่ะต่อไปเนี้ยแม่จะไม่ซื้อเสื้อมือสองแล้วแม่ยอมจ่ายซื้อเสื้อมือหนึ่งดีกว่าจริงแม่คราวหน้าซื้อเสื้อมือหนึ่งมาใส่ดีกว่าแม่ตัวหนูไม่ร้อนแล้วหนูหายปวดหัวแล้วด้วยไหนแม่ดูหน่อยหุยตัวไม่ร้อนสงสัยเป็นเพราะเสื้อตัวนั้นแน่ๆเลยลูกไปแม่กลับบ้านกันคราวหน้าคราวหลังอ่ะแม่ก็อยากซื้อเสื้อมือสองมาใส่อีกนะรู้แล้วลูกไปกลับบ้านจะไปเอาเสื้อที่ไหนมาขายเนี่ยไม่ได้ขายของมาตั้งหลายวันแล้วตังค์ไม่มีจะใช้เลยฮัลโหลค่ะพี่เสื้อเข้ามาเยอะเลยเหรออะไรนะเสื้อคนตายทั้งนั้นเลยเอาก็ได้พี่ช่วงนี้ไม่มีเสื้อขายเลยอ่ะไม่ได้ขายเสื้อมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยยังไงอ่ะพี่ให้คนมาส่งด้วยนะงานเนี้ยใครซื้อไปอ่ะก็คงโชคดีแหละ
่